การเสถียรโภชนาภัณฑ์รองในศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นมาร่วมเสวนาแล้วก็จะได้นำชมให้กับทุกท่านนะครับที่สนใจกับการเสถียรโภชนาภัณฑ์นะครับนักดีครับเป็นยังไงวันนี้นำพาชมนำพาชมนิทรรศการที่ว่าของทางขอจักรกิจสุขภาพยังไงเดี๋ยวผมขอเกริ่นนำก่อนละกันว่าในงานเนี้ยมันเริ่มจากความสนใจส่วนตัวแล้วก็ลองมานำเสนอให้ทางขอจักรกิจท่านขอจักรกิจพุทธทาสนะแล้วปรากฏว่าทางขอจักรกิจพุทธทาสโดยคุณหมอวัญชาเนี่ยมีความสนใจมากนะบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วผมก็ว่าเอ๊ะสมเด็จพระนิทรรศการเนี่ยท่านก็เสียไปแล้วกว่าครึ่งศตวรรษเนี่ยแต่ก็ยังไม่เคยมีงานใครทำงานแล้วลืมจิตอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเรามาลองร่วมงานกันดูนะฮะผมเคย เขียนเรื่องเสถียรโพธิ์นาคลงศิลปวัฒนธรรมนะโดยทางมติชนวันนี้ทางมติชนก็มาด้วยนะแล้วสนับสนุนนะฮะโดยอย่างตอนนั้นคุยกับทางบกสมมติบอกอยากได้เรื่องของเสถียรโพธิ์นาคผมก็เลยเขียนเรื่องคารวะมุนีก่อนอื่นเนี่ยผมแนะนำนิดนึงคำว่าคารวะมุนีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ชื่อที่ผมตั้งเองนะเป็นชื่อที่เสถียรโพธิ์นาคเรียกตัวเขาเองนะฮะซึ่งปรากฏอยู่ในอนุสรณ์งานศพเสถียรโพธิ์นาคเนี่ยสุชีพมีอนุภาพเล่าไว้ว่ามีอนุสรณ์งานศพอยู่14เล่มนะส่วนตัวผมเก็บเนี่ยอยู่ประมาณสัก10เล่มนะอีก4เล่ม3 4เล่มเนี่ยยังไงก็คิดว่าแน่นะผมต้องค่อยๆจะปรับตัวต่อไปนะฮะยังไงเบื้องต้นนี้เดี๋ยวผมพาชมก่อนละกันเนาะว่างานที่นี้งานนิทรรศการในวันนี้มีอย่างไรบ้างนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวเสถียรโพธิ์นันทาอย่างที่เราทราบเนี่ยท่านเกิดปี2472นะครับท่านเป็นลูกจีนเยาวราชเลยก็คืออยู่ที่ตลาดเก่านะถ้าเกิดใครไปที่ตลาดเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดเหลิงหัวเอียเนี่ยก็จะปัจจุบันเนี่ยบ้านเลขที่หลัง224-226ยังอยู่นะก็ไปเยี่ยมชมได้แล้วก็ผมเล่าประเด็นนิดนึงว่าผมก็ยังเข้าไปได้คุยกับทางท่านเจ้าวาดวัดกันมาตุยารามองค์ลูกปัจจุบันเนี่ยท่านบอกท่านไม่ทันท่านบอกว่าครอบครัวของอาจารย์เสถียรเนี่ยย้ายไปจากท่านซิ่งเนี่ยประมาณปี2545คือท่านชิ้น2509นะฮะแล้วก็ท่านมีพี่สาวอีก2คนนะแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะติดตามว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางสาวแรกครอบครัวท่านเนี่ยไปไหนแล้วชื่อเดิมของท่านเนี่ยคือท่านแซ่ตั้งแซ่เฉินนะแล้วก็หมิงเต๋อก็คือเหม่งนะเหม่งเต๋งแซ่ตั้งนี่คือชื่อเดิมของท่านก็เกิดวันที่17มิถุนายนปี2542ก็คือเกิดก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองใน3ปีนะเพราะว่าหลังพูดง่ายๆมิถุนายนอีก3ปีต่อมาก็เกิดปฏิวัติ2475ตอนที่เราเกิด2475เนี่ยตอนนั้นเสถียรโพธิ์นาคะอายุ3ขวบนะแล้วก็อันนี้จะเริ่มต้นที่ว่าผู้ยกโคของสมเด็จพระสังฆราชจวนก่อนละกันนะฮะก็คือว่าตอนที่ว่างานศพของเสถียรโพธิ์นาคะเนี่ยท่านได้รับถ้าว่าตามตรงก็คือเป็นสังฆราชูปถัมภ์ก็คือสปอนเซอร์งานทั้งหมดงานของท่านเนี่ยก็คือเดิมคือท่านสิ้นวันที่9คือตอนคืนวันที่9ถึงวันที่10ธันวาคม2509แล้วก็ร่างของท่านสังขารท่านก็ถูกวางไว้อยู่ที่วัดจักรวาลก่อนนะคือเดิมเนี่ยเดิมอาจารย์สุชีพเนี่ยเดิมเนี่ยแม่บอกว่าแค่7วันก็คือแม้แต่แม่อาจารย์เสถียรเองพูดก็คือไม่ทราบเลยว่าเสถียรเนี่ยเขามีความสำคัญแค่ไหนนะฮะในวงการพุทธศาสนาเพราะว่าเธอต้องเป็นแม่ค้าแล้วก็มีลูกชายคนเดียวจริงๆก็หวังว่าก็คือเหมือนลูกจีนสยามทั่วไปนะก็อยากให้ลูกชายเนี่ยมีครอบครัวสร้างครอบครัวแต่ปรากฏว่าเสถียรเนี่ยวันเนี่ยก็ออกไปข้างนอกนะแล้วก็คุณแม่ของเสถียรเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงๆลูกชายนี่เขาสำคัญขนาดไหนตอนลูกชายท่านสิ้นเนี่ยท่านยังคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วก็ตั้งศพสักห้าเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เผาไปนะฮะปรากฏว่าจริงๆแล้วตอนนั้นอาจารย์สุชีพคุณนันทภาพเนี่ยทราบแล้วก็เลยบอกว่าไม่ได้จริงๆแล้วงานเนี่ยต้องจัดให้มันสมแก่ฐานะของอาจารย์เสถียรเพราะอาจารย์เสถียรเสียในตอน37เสร็จนะก็เลยเป็นที่มาของสปอนเซอร์ก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นสังฆาราชสุขะก็คือตอนนั้นสังฆราชเมื่อปี2509เนี่ยก็คือสังฆราชจวนนะสังฆราชจวนคือท่านขึ้นเป็นสังฆราชเมื่อปี2508คือง่ายตอนนั้นก็เป็นสังฆราชปีเศษเนี่ยเสถียรเนี่ยท่านก็สิ้นก็ยังมีรูปบางรูปที่ปรากฏรูปเสถียรโพธิ์นาคกับสังฆราชจวนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมยกโขดให้ก็แล้วกันว่าสังฆราชจวนนี่พูดถึงเสถียรโพธิ์นาคว่าอย่างไรว่าบุคคลธรรมดาคนหนึ่งแม้ไม่มียศศักดิ์อัครฐานไม่มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาใครใครแต่ถ้าได้ทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อกันมาจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนทั้งหลายแล้วบุคคลนั้นก็ได้รับความนับถือยกย่องมีใครต่อใครพากันมาเยี่ยมศพเนืองแน่นนะฮะอันนี้โขดนี้จริงๆแล้วผมก็ประทับใจนะฮะว่าสังฆราชจวนเนี่ยชื่นชมเขาเรียกว่าคนเล็กคนน้อยอย่างผมถ้าเราพูดตามตรงคือลูกจีนธรรมดามากเสถียรเนี่ยจริงจบแค่ม.5นะฮะประพิษไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีใบเซอร์ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าในงานศพของท่านเนี่ย
สังฆราชจวนเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเกิดพูดแบบศัพท์สมัยเราคือเป็นสปอนเซอร์ทุกอย่างนะฮะก็คือวางศพไว้ที่วัดจักรวรรดิก่อนก็คือวัดสามพลึงประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปที่วัดเทพศิรินทร์แล้วก็ไปสถาปนากิจเดือนพฤษภาคมที่วัดเทพศิรินทร์ก็คือรูปเนี่ยตั้งศพประมาณที่ตรงนี้ประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วก็เป็นเรื่องเล่าว่าในระหว่างที่ตั้งศพในที่วัดจักรวรรดิหรือว่าที่วัดเทพศิรินทร์เนี่ยก็จะมีคนเนี่ยเอาดอกไม้มาเนี่ยทุกวันเนี่ยเนืองแน่นตลอดและจนถึงวันที่สุดเนี่ยฮะเมื่อตอนวันศพวันชาปนกิจเนี่ยมีอนุสรณ์งานศพมากถึง14เล่มนะ14เล่มเนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนติดอนุสรณ์งานศพนะค่อนข้างมากเหมือนกันแล้วก็ผ่านหลายคนถ้าเราไม่นับลักษณะว่าโอเคเป็นคน VIP มากเป็นว่านายกรัฐมนตรีอย่างสิริธนรัตน์หรืออะไรนะที่ว่ามีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้อีกมันนั้นเป็นบารมีของในโลกโลกนะฮะแต่เสถียรที่คนที่พิมพ์ให้14ทั้งก็คนแล้วก็องค์กรเนี่ยมาวิจัยจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามัญชนคนที่ว่าอายุเพียง37มีชีวิตอยู่โลกเพียง37แต่ว่าเมื่อถึงอนุสรณ์งานศพเนี่ยมีคนพิมพ์หนังสือให้ถึง14เล่มเนี่ยผมถือว่าไม่ปกติมากนะฮะเรามาดูว่าคนนี้สำคัญยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเยี่ยมชมบอร์ดนี้ต่อแล้วกันนะตรงนี้นี่ต้องให้เครดิตกับคุณสมบัติธารักษ์ละกันนะฮะแล้วก็ทางขอจดหมายเหตุนะฮะทำกาลานุกรมกาลานุกรมนี่ก็คือเป็นช่วงแห่งชีวิตที่ขนานกันไปว่าอาจารย์สิริพุทธินทรัตน์เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับพอมีความเชื่อมโยงกับท่านพุทธทาสอย่างไรบ้างนะฮะอันนี้ก็เล่าเป็นคร่าวๆแล้วกันว่าเราเริ่มตั้งแต่ต้นก็คืออาจารย์ท่านพุทธทาสเนี่ยเกิดปี2449นะฮะก็จะมีรูปของท่านแล้วก็สิริพุทธินทรัตน์เกิดปี2472ถ้าว่ากันไปก็คือท่านอายุน้อยกว่าอาจารย์พุทธทาสอยู่ประมาณสัก20ปีเศษนะแล้วก็จะเป็นรูปเด็กชายสิริกมลมาคือกมลมาเนี่ยเป็นนามสกุลเดิมท่านนะท่านเพิ่งมาเปลี่ยนโดยการตั้งชื่อเป็นว่าโพธินันทะเนี่ยก็คือความยินดีในการตรัสรู้นะเมื่อตอนอายุ20อันนี้สังเกตง่ายๆก็คือเมื่อปีเสถียรเนี่ยขอจดหมายให้พุทธทาสเนี่ยมีจดหมายตัวต่อของจดหมายของอาจารย์เสถียรโพธินันทะถึงพุทธทาสนี่ประมาณสักเกือบ20ฉบับนะฉบับแรกเนี่ยก็คือปี2490ตอนนั้นใช้คำว่ายังใช้นามสกุลกมลมาอยู่นะก็คือ2490ตอนนั้นเสถียรอายุแค่18นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปของเสถียรโพธิ์นันทะในวัยเยาว์นะวัยเยาว์ก็คือจริงๆแล้วเสถียรจะเรียกว่ากำพร้าพ่อก็ได้ก็คือตามเรื่องเล่าก็คือเสถียรเนี่ยขณะที่ยังอยู่ในท้องแม่เนี่ยพ่อก็ได้กลับไปเมืองจีนนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจในบริบทนิดนึงว่าสมัยนั้นคนจีนเวลาเขาก็มาหากินเมืองไทยแล้วเนี่ยทุกคนยังพร้อมที่อยากจะกลับไปเขาเรียกเหมือนกับมาหาเงินแหละแล้วก็ครอบครัวก็ยังอยู่ที่เมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นก็เลยปี2472เนี่ยตอนนั้นเสถียรข้อต่อมาเนี่ยก็อยู่กับแม่แล้วกับพี่สาว2คนนะฮะอันนี้เป็นรูปของเสถียรพุทธินันทะรูปนี้ผมได้จากอนุสรณ์งานศพเล่มที่นายแพทย์ตันหมอเสียงอุทิศให้นะฮะเป็นเล่มเล็กๆนะอันนี้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะดูในตู้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอีกทีนึงนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือตอนท่านพุทธทาสที่เป็นท่านเป็นมหาปริญญาสามนะฮะก็คือท่านมาอยู่ที่วัดปทุมคงคาถ้าตามเรื่องเล่าตามจดหมายเนี่ยก็คือเสถียรพุทธินันทะเนี่ยก่อนที่จะเขียนจดหมายไปถึงท่านพุทธทาสเนี่ยท่านมีได้พบกับท่านพุทธทาสที่วัดปทุมคงคาก่อนนะอันนี้ตามนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของหนังสือพุทธศาสนาของท่านพุทธทาสที่ว่าตีพิมพ์ขึ้นนะช่วงปี2475ความน่าสนใจอันนึงคือ2475เนี่ยนะคือนอกจากปฏิวัติเดือนมิถุนายนแล้วเนี่ยมันมีอีก3เหตุการณ์ที่น่าสนใจในวงการพุทธศาสนานะฮะ1คือสวนโมกเนี่ยท่านพุทธทาสไปตั้งสวนโมกเมื่อวันที่1เมษายน2475เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า2475ตอนนั้นเนี่ยปฏิทินยังเป็นปฏิทินเก่าว่าง่ายๆก็คือสวนโมกตอนนั้นเนี่ยไปตั้งที่ไปตั้งท่านพุทธทาสเนี่ยมหาปริญญา3เนี่ยไปตั้งเพื่อสวนโมกที่ชัยยาเนี่ยตอนนั้นถือว่าปีใหม่นะเป็นเดือนแรกเมษายนยังเป็นเดือนแรกแล้วก็เรามานับเดือนเป็นมกราเนี่ยคือหลังจากนโยบายรัฐนิยมก็คือช่วงปี2484จบกองอันนั้นเนี่ยจะนับวันที่1มกราคมเป็นครั้งแรกเพราะเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านพุทธทาสเนี่ยท่านไปที่สวนโมกเนี่ยมันเป็นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียง2เดือนนะแล้วก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2เดือนเนี่ยอันนี้มีเหตุการณ์เดี๋ยวผมเล่าเป็นเต็มนิดนึงอีกเดือนถัดมาเนี่ยตอนนั้นน่ะพระพิโมลธรรมอ่านนะท่านยังเป็นมหาปัตอ่านปริญ8นะตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยส่งท่านไปที่อยุธยานะฮะท่านก็ไปยิ่งใหญ่แล้วก็ตอนหลังเนี่ยได้ไปรู้จักอาจารย์ปีดีเพราะอาจารย์ปีดีเป็นคนอยุธยานะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่3ใน2475ก็คือหลัง2475มิถุนายนเนี่ยเพียงเดือนเดียวเนี่ยท่านเจ้าคุณบาลีจันทร์ศรีจันโทเนี่ยท่านถึงการมรณภาพนะฮะซึ่งทำให้บทบาทของธรรมยุทธซึ่งส่วนตัวผมว่ามันก็มีผลเหมือนกันแล้วก็เดือนตุลาคมนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นก็จะมีเรื่องเล่าว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยก็ละวัดเจดีย์หลวงนะฮะโดยการเข้าป่าไปแล้วก็
็ตามลูกศิษย์ก็จะว่าถ้าเป็นบรรลุธรรมที่ถ้ำแถวเชียงใหม่นะเพราะฉะนั้น2475เนี่ยในทางโลกเนี่ยมันมีเปลี่ยนแปลงการปกครองในขณะเดียวกันมันก็เกิดเหตุการณ์ในทางธรรมเนี่ย3เรื่องที่น่าสนใจคือ1การตั้งสวนโมกข์2เรื่องของพระพิโมทธรรมเนี่ยได้ไปเริ่มเค้าเรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงทางโลกก็คือเริ่มวิถีชีวิตทางบริหารเนี่ยครั้งแรกที่อยุธยานะก่อนที่ท่านจะกลับมาเมื่อปี2490นะฮะแล้วก็มาบริหารมจร.แล้วก็มาเกิดเคสกรณีพระพิโมทธรรมนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่3คือการสิ้นการมรณภาพของท่านเจ้าคุณบาลีซึ่งถือว่าเป็นพระที่สร้างเครือข่ายพระธรรมยุทธ์พระป่าในอีสานนะฮะจนประสบความสำเร็จในช่วงของรัชกาลที่5 6 7นะโอเคแล้วอันนี้ก็คือเป็นหอสมุดต่างๆอันนี้เราก็มาพูดถึงในแพทย์ตันมอเซียงในแพทย์ตันมอเซียงเนี่ยก็คือชื่อจีนท่านก็คือเฉินมู่ฉางแล้วตอนหลังชื่อของท่านนามสกุลท่านเนี่ยก็คือชานวังศักดิ์เนี่ยคำว่าฉางเนี่ยก็คือคำว่าชานนะฮะตัวเซนก็คือตัวนี้ชื่อของท่านนะฮะตันมอเซียงเนี่ยฮะตัวเซียงเนี่ยก็คือตัวฉางก็คือนามสกุลท่านเนี่ยเสถียรพุทธินันทะประสงค์ตั้งให้นามสกุลภาษาไทยนะฮะแล้วก็ในแพทย์ตันมอเซียมนี่ก็คือว่ามีอายุยืนยาวอยู่ถึงประมาณ2530กว่าก็คือท่านจริงท่านเสียไปไม่นานระดับประมาณสัก30ปีนะแล้วก็จะเป็นคนที่บางคนก็จะถือว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกพุทธศาสนามหายานนะฮะในประเทศไทยคนแรกๆนะอันนี้เราพูดถึงในแง่ของมุมของสามัญชนนะฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการบุกเบิกของมหายานแล้วเนี่ยเราอาจจะพูดถึงเลยไปถึงตอนสมัยรัชกาลที่5เนี่ยตอนอนุสรณ์งานศพเนี่ยก็จะมีของรัชกาลที่5ก็จะมีพิมพ์หนังสือลาลิตาวิสตานะซึ่งบางคนก็ถือว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกมหายานซึ่งจริงๆจะเรียกว่ามหายานมากสักทีเดียวว่าเป็นนิกายสารวัตรสติวาทินนะฮะและหลังจากนั้นก็จะมีพวกอมิตายุสูตรอะไรพวกเจ้าธานีก็จะมีแปลจากภาษาอังกฤษบ้างนะสมเด็จพระมหาสมณเจ้าก็จะมีพูดถึงพารัสเซียเรื่องพวกวัชรยานอะไรบ้างนะฮะแต่ถ้าพูดถึงคนที่สามารถที่หลังจาก475เนี่ยความมีความเรียกว่าพลวัตของสามัญชนเนี่ยมันในวงการศาสนามันมากขึ้นใช่ไหมฮะคนที่มีส่วนมากๆก็คือในแพทย์ตังมอเซียมนะแต่ในแพทย์ตังมอเซียมเนี่ยส่วนตัวท่านก็เป็นคนที่อาจจะรู้ภาษาไทยยังไม่ค่อยแข็งแรงมากนะและช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์เสถียรพุทธินันทาก็จะเป็นคนที่คอยติดตามแล้วก็แปลให้ท่านนี่ต่อมาแล้วก็เสถียรพุทธินันทาเนี่ยเราเล่ากันนิดนึงว่าอันนี้ผมข้ามตรงตัวทางการตัวนี้อาจจะเป็นที่หนังสือที่สำคัญที่สุดของท่านที่คนรู้จักเยอะที่สุดก็คือเรื่องของปรัชญามหายานนะแต่สติปุตตินันทาถ้าเกิดเอาความเห็นส่วนตัวถ้าเกิดจากการศึกษางานของท่านเนี่ยเราจะรู้ว่าท่านเนี่ยไม่ถึงขนาดว่าประกาศตัวว่าเป็นมหายานหรือมหายานอะไรท่านบอกว่าในอย่างที่เราทราบพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเป็นนิกายหลักๆสามารถโอเคมันอาจจะมีร้อยรายละเอียดย่อยเนี่ยนะฮะแต่หลักๆก็คือหนึ่งเถรวาทก็คือแบบที่เรานับถือกันอยู่สองก็คือมหายานแบบจีนแล้วก็พวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นอะไรนะฮะแล้วก็มาวัชรยานซึ่งสติปุตตินันทาเนี่ยถ้าเกิดในข้อเขียนของท่านเราจะพบว่าท่านไม่มีนิกายไม่มีอะไรแต่ท่านถือว่าท่านให้ความสำคัญกับเถรวาทเนื่องจากว่าเถรวาทเนี่ยรักษาความบริสุทธิ์ของพระไตรปิฎกได้มากที่สุดในขณะเดียวกันในแง่ของมหายานแล้วเนี่ยท่านชอบของมัธยมิกของนาคาราชูนแล้วก็วัชรยานเนี่ยพวกมูลกายาอะไรเงี้ยท่านก็จะมีส่วนอยู่ประจำนะซึ่งไอ้ตัวเถรวาทเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นของสติปุตตินันทามากก็คือความให้ความสำคัญกับเรื่องของคำพิคถาวัตถุในอภิธรรมนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าคถาวัตถุคืออะไรแต่เบื้องต้นเนี่ยสติปุตตินันทาผมเล่าเล่าก่อนแล้วกันเกิด2472ใช่ไหมฮะแล้วก็ผ่านช่วง2475เนี่ยปีแรกของเราให้อยู่3ขวบแต่ท่านก็จะไม่ได้พูดถึงชีวิตช่วง18ปีแรกมากนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังสนใจแต่ว่าที่ท่านอยู่เยาวราชในช่วง2484ถึง2488ในช่วงสงครามโลก4ปีที่ว่ากำลังระเบิดอยู่อะไรเงี้ยท่านก็ไม่มีพูดถึงนะแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านกำลังเรียนอยู่บทที่พิมุกนะฮะแล้วก็จบม.5พูดง่ายๆชีวิตศาสนาของเสถียรพุทธินันทาเนี่ยเริ่มเมื่อหลังเสร็จสิ้นหลังสงครามโลกสามสงครามมหาเอเชียบูรพายุติเมื่อปี2488นะฮะเอาเรานับกันง่ายๆกันละกัน2488แล้ว2489เนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านก็เกิดอายุ17ปีเนี่ยท่านได้ไปรู้จักกับสุชีโวภิกขุสุชีโวภิกขุท่านนี้ก็คืออะไรก็คือต่อมาลาสิกขาเมื่อปี2495ก็คืออาจารย์สุชีภูญานุภาพนะฮะมีเรื่องเล่าว่าอาจารย์สุชีภูญานุภาพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยวัดกันมาปุยารามเนี่ยคือท่านเป็นซูเปอร์สตาร์มากนะฮะท่านเป็นปริญญาเก้านามเดิมชื่อท่านชื่อบุญรอดนะฮะแล้วก็วันที่ท่านลาสิกขาเนี่ยเขาบอกว่าวิทยุทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยเปิดเพลงพยาโศกแบบเสียใจมากนะว่าทำไมลาสิกขาเมื่อปี2495แล้วก็เสถียรพุทธินันทาเนี่ยเริ่มผูกพันกับก็คือสุชีพภูมิภาพเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือปี2489ตอนนั้นก็จะมีเรื่องเล่าว่าเข้าไปที่คือวัดกามาตุยารามท่านไปที่เยาวราชเนี่ยไปที่ตลาดเก่านะฮะก็จะเดินเข้าไปที่วัดเยาวราช
แล้วเดินออกมาตรงเนี้ยนิดเดียวไม่ถึง5นาทีก็จะถึงที่วัดกัมมันตุยารามตรงนั้นเนี่ยวัดกัมมันตุยารามเนี่ยเดิมเนี่ยคนจะรู้จักแต่วัดคณิกาผมนะครับประมาณวัดคณิกาผมกับวัดกัมมันตุยารามมีความเชื่อมโยงกันคือวัดกัมมันตุยารามเนี่ยมันก็เหมือนกับวัดที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของหญิงขายบริการนะฮะตรงนั้นก็มีที่มาของไปแล้วก็วัดกัมมันตุยารามถ้าใครมีเวลาเข้าไปหรือใครดูคลิปของอาจารย์เสถียรที่ผมทำไปแล้วเนี่ยตรงนั้นมีเขาเรียกว่าสถูปแบบธรรมเมฆสถูปที่สารนาธรรมเมฆสถูปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีพบอยู่แค่2ที่ก็คือที่นี่ที่วัดกัมมันตุยารามที่นึงคือวัดที่วัดสงฆ์นะนะถ้าใครจะอ่านเนี่ยสนใจก็คือเรื่องนี้สมเด็จพระพุทธญาณานิเทศสมเด็จพระพุทธญาณานมีพูดถึงแต่หลอกเรื่องธรรมเมฆสถูปแบบนี้ในศาลสมเด็จนะแล้วก็เสถียรพุทธินันทะเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือเสถียรพุทธินันทะก็คือ2บทบาทแน่ชัดก็คือเรื่องการเป็นนักตาปัญญาธรรมแล้วพร้อมๆกับการเป็นนักเขียนนี่ก็จะเริ่มเขียนลงในธรรมจักรสูตรอย่างเอ็นสารัตถปัญญามหายานเนี่ยเป็นเล่มที่ท่านเริ่มเขียนจริงๆเนี่ยตั้งแต่ปี2471ตอน2491ตอนอายุ79ขวบแล้วทยอยลงในธรรมจักรสูตรแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มแรกนะเมื่อปี2495เล่มนี้เนี่ยคือส่วนตัวผมกำลังหาปัจจัยว่าโอเคเราอยากจะพิมพ์เล่มนี้กลับมาฟื้นกลับมาเพราะว่าในเล่มปัญญามหายานเนี่ยได้ละเลยคำนำที่สำคัญของเล่มนี้ไปเล่มนี้สำคัญยังไงในส่วนตัวผมนะคือเล่มนี้มันจะมีคำนำของเสถียรพุทธินันทะที่พูดถึงการเรียนภาษาจีนของท่านที่เผยอิงนะคนมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นตำนานว่าโอ้เสถียรเก่งภาษาจีนตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยจริงๆเสถียรพุทธินันทะเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้ภาษาจีนตัวหนังสือนะฮะท่านเหมือนกับเป็นลูกเจ๊ลูกจีนที่เกิดเยาวราชรู้ภาษาแต้จิ๋วนะจนถึงอายุ18แล้วท่านไปเรียนตัวปักอักษรจีนเนี่ยที่เผยอิงตอนอายุ18นะท่านก็จะเล่าว่าตอนนั้นน่ะ3ปีแล้วก็ไปเรียนจนชำนาญจนรู้เรื่องนะฮะแล้วก็เริ่มศึกษานะฮะเพราะงั้นฉันทะของอาจารย์เสถียรพุทธินันทะเราต้องยอมรับว่ามีความน่าอัศจรรย์ใจนะฮะแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วนะแล้วก็ตรงนี้เป็นภาพตอนที่ว่าเสถียรพุทธินันทะอุปสมบทนะฮะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2493ความน่าสนใจของเสถียรพุทธินันทะในการบวชเนี่ยน่าสนใจยังไงคือตอนปีนั้นเนี่ยท่านอายุ21แล้วตอนนั้นท่านอยู่ที่วัดกัมมันตุยารามก็จริงแต่อุปัชฌาย์ของท่านเนี่ยเป็นพระที่สำคัญมากในยุคสมัยนั้นก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญญาณวโรสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญญาณวโรก็คือพูดง่ายๆคือเป็นพระที่เป็นสมภารของประเทศสวีเดนเนี่ยยืนนานที่สุดประมาณ50ปีแล้วก็เป็นวัดประจำตระกูลดิสกุลเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระพุทธญาณวโรคือถ้าใครอ่านสมเด็จเนี่ยสมเด็จพระพุทธญาณวโรพูดถึงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญมากกว่าสมเด็จพระมหาสังฆราชเจ้าด้วยซ้ำถ้าเกิดพูดก็พูดนะฮะอันนี้แน่เลยแล้วก็ท่านเป็นอุปัชฌาย์ให้เสถียรโพธิคณะตอนนั้นเสถียรบวชได้อยู่ประมาณเดือนเศษๆนะและเป็นคนบวชคือผมไปเช็คลายลิสต์รายชื่อนะบวชให้สมเด็จบวชให้เสถียรแล้วก็บวชให้ลูกหนึ่งและหลังจากนั้นก็ไม่บวชให้ใครอีกเลยพูดง่ายๆเสถียรโพธิคณะเนี่ยมีบุญมากได้บวชกับสมเด็จเจริญเนี่ยเป็นคนสุดท้ายคนก่อนสุดท้ายและหลังจากนั้นอีกปีนึงเนี่ยสมเด็จเจริญท่านก็มรณภาพนะแล้วก็ถือว่ามีความสำคัญมากก็คือในความผูกพันตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเสมอนะฮะอันนี้ผมเล่าความเชื่อมโยงในแง่ของบริบทแล้วกันแล้วก็ช่วงนี้ช่วง2493เนี่ยตอนนั้นเสถียรท่านพุทธตัวก็เริ่มกี่ก้าวขาแข็งแล้วเริ่มมีเครื่องมือในการอ่านคำพีเดี๋ยวผมจะพาจริงเสถียรพุทธินันทะถ้าเกิดเราไปศึกษางานเนี่ยใครจะว่าเสถียรพุทธินันทะเนี่ยอ๋อนะเดี๋ยวเสถียรพุทธินันทะเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยท่านก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีผิดพลาดนะในผมอ่านจริงๆในช่วงต้นๆเนี่ยเสถียรพุทธินันทะก็ยังเดิมเลยเคยเชื่อว่ามีคำพีบาลีในภาษาจีนท่านก็เขียนลงในธรรมจักรสูตรเมื่อปี2490ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแต่ท่านตอนหลังท่านก็มาแก้ทีหลังในแง่ของเขาเรียกว่าเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมจะคุยต่อไปละกันเนาะอันนี้ก็ต่ออันนี้ก็จะเป็นเล่าถึงช่วงมีธรรมจักรสูตรที่ผมเล่าก็คือเรื่องคำพีพระบาลีเมื่อปี2490เสถียรเขียนนะฮะว่ามันมีเหมือนกับว่าไอ้พระไตรปิฎกบาลีอะไรในคำพีจีนเนี่ยซึ่งจริงแล้วมันเป็นของคำพีรุ่นเดียวกันนะฮะของพุทธสารวัตรสติวาทีหรือว่าธรรมคุปอะไรเงี้ยที่ว่าภาษาจีนเนี่ยเขาจะชื่อว่าอาหารจีนนะอาหารจีนเนี่ยตอนเสถียรโพธินันทะผมว่าน่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่นำคำพีชุดที่ว่าอยู่ในร่วมสมัยกับเถรวาทเนี่ยเอามาเทียบเคียงและต่อมาพัฒนาเป็นการพูดถึงคาถาวัตถุได้แบบซับซ้อนมากอันนี้เสถียรโพธินันทะทำเอาไว้คนแรกๆแล้วก็ในช่วงปี2493เนี่ยช่วงหลังสงครามเนี่ยฮะนอกจากบทบาทความเป็นนักปาฐกถาแล้วก็เรื่องของนักเขียนนะฮะสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือยุวพุทธิกสมาคมคือช่วงนั้นเนี่ยเสถียรพุทธินันทะกับคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าผูกอยู่ในวัดกัมมันตุยารามแหละอยู่ในนั่งคุยกันไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าสนใจดีเราน่าจะมานั่งตั้งเรื่องของเขาเรียกว่าสมาคมคือคุณหนุ่มสาวที่สนใจพุทธศาสนาและช่วงนั้นเสถียรเนี่ยได้พบอยู่2คนก็คือได้พบกับสุพจน์แสงสมบูรณ์อีกคนนึงก็คือบุญโยงร่องมานิชนะถ้าพูดตามตัวบุญโยงว่าวันนี้กับสุพจน์แสงสมบูรณ์เนี่ย
ป็นอาเซียอันนี้แล้วกันก็คือเป็นคนที่มีอีกตังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแต่เสถียรเนี่ยเป็นคนธรรมดามากเลยแล้วก็3คนเนี่ยตอนหลังก็คือรวมตัวกันตั้งเป็นร่วมพุทธิกสมาคมเมื่อปลายปี2492แล้วก็เริ่มจดทะเบียนปี2492 2493คือร่วมพุทธิกสมาคมเนี่ยจะครบรอบ70ปีปีหน้านะก็คือจะครบรอบ70ปีแล้วก็สุดแต่เพียงแต่ว่าสุพศแสนสมบูรณ์เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายว่าท่านอายุสั้นอายุเพียง31ปีนะแต่สมมติสมแสงสมบูรณ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยในเรื่องเล่าคือแม่ท่านเนี่ยคุณนายเนี่ยโขเนี่ยได้ไปพบพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์มั่นน่ะในบันทึกของหลวงตาทองคำที่ผมอ่านเนี่ยอาจารย์มั่นบอกว่าแม่ของท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ศรัทธาคำว่าอาจารย์ศรัทธาก็คือไวยพจน์ของพระโสดาบันนะครับตอนนั้นได้ไปพบกับพระอาจารย์มั่นที่สกลนครและสมมติแสงสมบูรณ์ก็ได้ไปด้วยแล้วก็ได้บวชกับพระอาจารย์ลีนะอันนี้เป็นเกร็ดนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็ส่วนบุญโยมว่ามานิจจิตาก็คือมีอายุยืนยาวนะและท่านเพิ่งสิ้นไปเพิ่งไม่กี่ปีนี้มาเองนะอันนี้ก็คือกับท่านพุทธทาสแล้วกันแล้วเดี๋ยวท่านพุทธทาสเดี๋ยวผมจะมีเกร็ดนิดนึงเกี่ยวกับว่าท่านพุทธทาสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสถียรพุทธินันทาเนี่ยเวลาเขียนจดหมายถึงท่านก็เมื่อในขณะที่อายุ18 19ตอนนั้นเนี่ยท่านจะใช้ใต้เท้าเรียนใต้เท้าที่เคารพตลอดแล้วท่านก็จะบอกว่าขอโทษท่านว่าลายมือท่านจะหวัดไปนิดนึงอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเห็นในเนื้อหาของผมว่าวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งวันใดเนี่ยไอ้จดหมายพวกเนี้ยเราพูดตามตัวท่านห่อจดหมายนี่มีนั่นนะครับก็น่าจะผลิตซ้ำแล้วก็หรือลองสืบค้นดูแล้วลองเข้าไปได้อ่านดูแล้วกันนะฮะว่าแต่สติผู้ที่นันทาเนี่ยท่านพุทธทาสมีพูดถึงว่าท่านเนี่ยชื่นชมในความจำแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสติผู้ที่นันทาครับพุทธทาสก็มีความเห็นแย้งในเรื่องพุทธศาสนาวันหลังเมื่อพุทธทาสสติผู้ที่นันทาเนี่ยเก่งขึ้นอ่านหนังสือมากขึ้นเนี่ยท่านเห็นต่างจากท่านพุทธทาสแน่ชัดมากก็คือเรื่องสุญญตาเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของจิตเดิมแท้กับจิตประพัดสอนถ้าใครอ่านเรื่องปัตตคถาสุญญตาเนี่ยที่เสถียรพูดในโพธิไตรบอกว่าเราจะคำว่าเปิดซิ่งเนี่ยเปิดซิ่งในเซนเนี่ยมาเทียบกับจิตประพัดสอนไม่ได้เพราะว่าคำว่าจิตประพัดสอนเนี่ยเสถียรพุทธินันทายังถือว่ายังมีอุปกิเลสเพราะว่าเมื่ออาคันตุกะเนี่ยจอดมาเนี่ยยังรับเข้ามาก็ถือว่ายังมีกิเลสแต่คำว่าเปิดซิ่งในเซนเนี่ยมันคนละอย่างกันซึ่งตรงนี้เป็นความเห็นหลักที่เสถียรพุทธินันทากับพุทธทาสนี่แย้งและท่านพุทธทาสมีสัมภาษณ์ไว้ในอัตชีวประวัติด้วยนะครับว่าเห็นแย้งอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของและท่านก็เริ่มตอนนั้นได้มาสอนที่มมร.เมื่อปี2494คือความน่าสนใจก็คือในบริบทนั้นนี่คือหลังสงครามโลกเนี่ยเกิดการก่อตัวของมหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งก็คือทางมหามงกุฎของทางธรรมยุทธ์ก่อนเมื่อปี2489และหลังจากนั้นมจร.ก็คือของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มตั้งปี2490แต่เสถียรตอนนั้นได้บรรจุไปเป็นอาจารย์เมื่อปี2494พูดง่ายๆตอน22เนี่ย22เนี่ยตอนนั้นท่านก็ไปเป็นอาจารย์ที่มมร.แล้วนะแต่สติปัฏฐานถ้าเราอ่านประวัติจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่มีถือนิกายแม้แต่นิกายใหญ่นะฮะก็ไม่ถือนิกายเรื่องของในเมืองไทยเองในสยามประเทศก็คือเรื่องของธรรมยุทธมหานิกายเนี่ยท่านช่วยหมดท่านก็ถือว่าใครให้สนับสนุนพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะโอเคหมดแม้แต่อย่างโดยเฉพาะที่เราเห็นชัดเจนมากอย่างกรณีของกิตติวุฒโธนะกิตติวุฒโธเนี่ยช่วงที่ว่ากำลังช่วงเริ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทำอภิธรรมเนี่ยกิตติวุฒโธเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชมอาจารย์เสถียรมากแล้วก็ยังมีไฟล์เสียงของอาจารย์กิตติวิฒโธเรื่องของกิตติวุฒโธเนี่ยพูดไว้อะไรเสถียรโพธินันทานะฮะที่วัดจักรวรรดิก็ลองไปฟังในยูทูบดูแล้วก็กิตติวุฒโธพิมพ์เรื่องสุญญตาที่ว่าเป็นข้อขัดแย้งระหว่างท่านพุทธทาสเนี่ยในอนุสรณ์นันสงฆ์นะฮะอันนี้นั่นแล้วก็อันนี้เป็นคำพิวิมลเกียรตินิเทศสูตรอันนี้ผมขอสกิปไปแล้วกันแล้วก็เสถียรโพธินันทาเนี่ยช่วงตอนช่วงหลังสงครามโลกแล้วช่วงกำลังพีเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นคนที่สนใจไสยศาสตร์เหมือนกันท่านยังเคยเอาบุญโยมว่างานนี้เนี่ยไปลองของนะฮะเรื่องฝันแฮมไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเก็บไว้ละกันเล่าไปแต่สุดท้ายเนี่ยสเกตโพธินันทะเนี่ยทิ้งเรื่องไสยศาสตร์ทั้งหมดเมื่อปี2500นะแล้วก็บอกว่าพระทุกมรรคเรื่องเนี่ยผมทิ้งหมดเลยนะฮะแล้วเสถียรเนี่ยทุกเดือนจะต้องซื้อเอาเจียดเงินไปปล่อยปลานะฮะให้กวนแจวเรือไปปล่อยปลาที่แม่น้ำเจ้าพระยานะฮะตอนปี2500และอันนี้คือเป็นเล่มที่สำคัญนิดนึงก็คือเล่มเรื่องของเมธีตะวันออกเมธีตะวันออกน่าจะเรียกได้ว่าเป็นหนังสือเกือบจะเรียกว่าเล่มสุดท้ายของอาจารย์เสถียรโพธินันทาแต่งขึ้นเมื่อปี2506นะฮะแล้วก็ได้รางวัลยูเนสโกเมื่อปี2508และเล่มนี้เป็นเล่มที่ท่านพุทธทาสเขียนชื่นชมในจดหมายนะฮะอันนี้บอกเป็นเด่นนิดนึงและสุดท้ายเล่มนี้ก็คืออุทิศให้กับสุพศแสงสมบูรณ์นะฮะสายธรรมที่สำคัญและสุดท้ายคือเสถียรโพธินันทาเนี่ยทั้งสิ้นนะฮะในขณะที่อายุ37เมื่อวันที่9ธันวาคมก็จะมีเปลี่ยนนิดนึงท่านก็กลับมาที่บ้านนะฮะแล้วก็ที่บ้านตรงชานบอกมีแนวกัดกันท่านก็ไปไล่แนวก่อนนะฮะแล้วก็ไปนอนเสร็จแล้วเช้าวันนั้นท่านก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมา
นะอันนี้ก็คือด้วยสรุปภาพรวมของเสถียรโพธิสัตว์นะชีวิตคนสั้นๆคนหนึ่งแต่ในแง่ของมุมของพุทธศาสนาไทยแล้วเนี่ยคนดึงเข้าไปนะยังไงก็ยินดีนะฮะวันนี้ได้มาร่วมเสวนากันถ้าเกิดเดี๋ยวยังไงใครมีคำถามยังไงช่วงเสวนายังไงก็ลองมาถกกันมาคุยกันชี้ชวนในตู้บ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาดูตู้นิดนึงนะครับตู้ตรงนี้เป็นแบ่งเป็นสามส่วนนะเป็นแบ่งเป็นสามตู้อันนี้ก็คือกลุ่มอันนี้ก็คือตู้แรกเนี่ยเป็นสมบัติของอาจารย์พุทธทาสนะอันนี้เป็นอาจารย์ส่วนอีกสองตู้นะจะเป็นหนังสือส่วนตัวที่ผมสะสมเกี่ยวกับอาจารย์สเปียร์นะครับเรามาดูเรื่องนี้นิดนึงอันนี้อย่างที่ผมเล่าไปแล้วก็คือเรื่องจดหมายโต้ตอบก็จะมีระหว่างอาจารย์สเปียร์กับท่านพุทธทาสเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบ20ชิ้นอันนี้เป็นชิ้นแรกนะครับชิ้นนี้ก็คือเมื่อวันที่6มีนาคมปี2490แล้วก็จะมีเขียนว่าเนี่ยไอ้ร้านทอวัฒนาเนี่ยเลขที่224226นะผมก็มีอย่างที่บอกไปถามเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็คือแม่อาจารย์เสถียรก็ย้ายออกไปตั้งแต่อาจารย์เสถียรสิ้นเลยครับนะอันนี้ก็จะเป็นแล้วเล่มนี้ก็อย่างที่ผมบอกเป็นเล่มที่สำคัญมากที่สุดก็คือสารสถาปัญญามหายานอภินันทนาการจากสโพธินันทานะฮะเล่มนี้สำคัญมากเช่นนี้อย่างที่ผมบอกผมคาดหวังว่าถ้าเกิดปีหน้าของโยมพุทธิกับสมาคมผมอยากจะพิมพ์ต้นฉบับแบบเป๊ะนะคำนำมันเป็นเล่มที่คำนำมีคุณค่ามากที่สุดผมคิดว่าก็คือประวัติการศึกษาที่เฉยมีนะเสถียรเป็นคนพูดเองเพราะว่าเล่มต่อมาก็คือจะไม่มีการพิมพ์แล้วก็วิมลเกียรตินิเทศสูตรอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์แรกที่น่าสนใจแล้วก็เสถียรผู้ที่นันทาเนี่ยไอ้หนังสือประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยน่าสนใจมากผมยอมรับเลยครับผมอ่านงานจากเสถียรเมื่อตั้งแต่ผมสักสิบกว่าปีแล้วผมสนใจมากคือผมอ่านไม่รู้เรื่องตอนแรกนะครับคือประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของอาจารย์เสถียรโพธินันทาเนี่ยสำคัญมากนะครับคือท่านพูดเรื่องของนิกายเบื้องต้นเนี่ยโดยการนำคาถาวัตถุเนี่ยมาแจกแจงแล้วก็เอาความคิดแต่งเป็นที่แต่งคือช่วงนั้นยังไม่เกิดมหายานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสถียรโพธินันทาเนี่ยเป็นคนที่ทำ comparative analysis เรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์พุทธที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแรกเลยด้วยซ้ำที่ทำ comparative แบบจริงจังนะอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องมหายานก่อนนะครับบางทีคนชอบมักจะมีภาพลักษณ์ของอาจารย์เสถียรโพธินันทาว่าเป็นเรื่องของมหายานใช่มหายานเล่มนี้ยอดเยี่ยมจริงท่านพูดถึงเทียบความซับซ้อนเรื่องของมัทธายมิกกับโยคาวจาระนะฮะอสังขาวสุบรรทุนาคาราชูเลยเนี่ยซับซ้อนมากแต่ในความที่น่าสนใจของอาจารย์เสถียรเนี่ยเราต้องไม่ละเลยว่าในความเป็นพูดแบบเออร์ลี่พูดแบบพรีมิทีฟพูดแบบขีนยานที่แบบแต่ก่อนเขาปัจจุบันเขาเลิกใช้แล้วเนี่ยอาจารย์เสถียรทำไว้ได้อย่างลึกซึ้งมากในหนังสือประวัติศาสตร์พุทธศาสนาถ้าใครสนใจเนี่ยไปอ่านได้เลยนะฮะว่าคนนี้ยอดเยี่ยมมากในมุมนี้นะฮะอย่าผมก็ไม่อยากให้ท่านติดพลาดในเรื่องมหายานเดียวท่านเป็นสกอลาร์จริงๆและในเงื่อนไขหลังสงครามโลกเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะคีย์โอ้เสิร์ฟเต็มไปหมดหนังสือผู้วิชาการอะไรจะสเกลพวกนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยต้องไปซื้อหนังสือที่เวิร์กนะฮะหนังสือเก่าแล้วก็ต้องเจียดเงินสุภาพแสงสมบูรณ์บอกเลยว่าเสถียรเนี่ยซื้อหนังสือถึงขนาดว่าบางทีเนี่ยต้องเอารถซาเล้งนะฮะขนกลับบ้านเพราะไอ้เสถียรเนี่ยเป็นคนที่มีฉันทะในการอ่านหนังสือเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากๆนะอันนี้ก็คือเป็นตู้แรกก็จะเป็นสมบัติของอาจารย์พุทธทาสตัวนี้ก็จะเป็นหนังสือที่จดหมายชมเชยใช่ครับอันนี้เป็นจุดหมายที่สำคัญที่สุดก็คือเรียกว่าเป็นจุดหมายฉบับสุดท้ายที่ท่านพุทธทาสมีให้กับเสถียรผู้ที่นันทานะฮะก็คือจะพูดถึงเขียนคำชมว่าเนี่ยขอให้ของดีๆนะฮะในดินแดนดอกท้อและเหมยเนี่ยฮะออกมาหล่อเลี้ยงสติปัญญาของประชาชนแห่งดินแดนที่มีปากัดและแมวสวยกว่าใครๆในโลกนะฮะก็คืออาจารย์พุทธทาสเนี่ยหรือเขาก็บอกว่าอาจารย์พุทธทาสเป็นคนชอบปากัดชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเอาแมวนะดอกเหมยนะฮะก็คือผู้ง่ายเล่มนี้เข้าใจว่าคือเล่มของเยซีตะวันออกนะก็คือปี2506เล่มที่แสดงว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพุทธทาสเนี่ยชอบเล่มนี้เป็นพิเศษก็คือเยซีตะวันออกเล่มนี้ก็คือเขียนที่ให้กับสุโขทัยสมบูรณ์แล้วก็เป็นเล่มที่ได้รับรางวัลของยูเนสโกใน2ปีมาแล้ว2008นะแล้วก็อันนี้จะเป็นทีมหลังทั้งหมดผมไม่แน่ใจนะแต่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์น่าจะยังเป็นของทางมหาวิทยาลัยหรือเปล่าหรืออย่างไรนะตรงนี้ต้องไปเช็คดูจริงนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้ผลงานและส่วนอันนี้ตู้สุดท้ายจะเป็นเรื่องอนุสรณ์งานศพนะอนุสรณ์งานศพอย่างที่บอกก็คืออาจารย์สุชีพคุณยันภาพเนี่ยพูดบอกไว้ว่าเสถียรโพธินันทาเนี่ยมีอนุสรณ์งานศพที่พิมพ์ไว้ถึง14เล่มนะส่วนตัวผมเก็บได้อยู่ประมาณสัก10เล่มนะ10เล่มแล้วก็มันจะมีแม้แต่ทอเลี้ยงที่ดูเนี่ยฮะ
ก็คือหนังสือกฎแห่งกรรมเนี่ยก็คือคนเนี่ยก็ยังมีเขียนไว้อะไรให้กับเสถียรนะก็เลยว่าหนังสือกฎแห่งกรรมเนี่ยผมเล่าในเพจที่หนึ่งทอริทิบูลเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นอนุสรณ์งานเป็นกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เอาไปพิมพ์ในอนุสรณ์งานศพมากที่สุดตอนนี้หนังสือกฎแห่งกรรมเนี่ยพิมพ์ในอนุสรณ์งานศพเป็นหมดเลยของทอริทิบูลนะแต่ปรากฏว่าผมก็บอกว่าไม่จริงแล้วทอริทิบูลเนี่ยทำไมอยู่เรื่องกฎแห่งกรรมสำหรับกินน้อยไปแล้วคุณไปพบในอนุสรณ์งานศพเนี่ยตอนรู้สึกว่าทางทายาทเนี่ยบอกว่าถ้าเราใครจะกินเนี่ยต้องมาขอลิขสิทธิ์ประมาณ2526หลังจากนั้นเราก็จะไม่เห็นหนังสือกฎแห่งกรรมเนี่ยกินในอนุสรณ์งานศพเท่าไหร่นะอันนี้พอเป็นที่ดูก็จะเป็นผู้ถึงเสถียรคนที่นันทาด้วยแล้วก็อย่างเล่มนี้นะครับก็คือก็จะมีผู้ถึงสมพรเทพสิทธาก็จะปัจจุบันมีชีวิตอยู่นะฮะก็จะมีเล่าว่าเสถียรคนที่นันทาในขณะที่อายุ20เนี่ยได้มีโอกาสพบสอบธรรมยศนะฮะสำคัญมากนะเสถียรคนที่นันทาอายุแค่20แต่ตอนนั้นเนี่ยขึ้นไปโผล่กับสอบธรรมยศซึ่งถือว่าเป็นปราชญ์เป็นนักเขียนที่สำคัญที่สุดของเมืองไทยในขณะนั้นนะแล้วก็เล่มสุญญตาเล่มนี้ก็คือเป็นเล่มที่กิติวุฒโธพิมพ์ให้นะกิติพุทโธพิมพ์ให้ตอนนั้นก็คือเล่มสุญญตาเนี่ยเล่มนี้ที่ผมบอกเป็นประเด็นที่คนเนี่ยมองว่าเสถียรเนี่ยมีความพุทธทาสเนี่ยท่านบอกว่ามีเรื่องการตีความเรื่องจิตประสอนและจิตเดิมแท้ถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปอ่านเรื่องบทความเรื่องสุญญตานะฮะซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยก็คือความเกี่ยวกับที่มีกับท่านพุทธทาสในเรื่องของจิตเดิมแท้และจิตประสอนนะฮะส่วนอันนี้คือเล่มหลักเล่มหลักถ้าใครพบก็ลองไปอ่านข้างในก็จะมีเก็บเต็มหมดเลยเสถียรผู้ที่นันทาเนี่ยพบกับพระผู้ใหญ่เยอะมากนะเล่มนี้เนี่ยคนที่จัดทำเลยนอกจากจะชี้จะเขียนประวัติแล้วที่น่าสนใจคือท่านคุณไปดูนะครับคือสมเด็จพระยานวโรโลก็คืออดีตเจ้าวาดวัดเทพศิรินะท่านได้บุญท่านได้บุญอยู่ท่านเพิ่งสิ้นไปเมื่อประมาณสักไม่ถึง10ปีก็มี2553คนนี้นี่เป็นคนที่มีความผูกพันกับอาจารย์เสถียรแล้วก็เขียนคำถามไว้ได้งดงามมากนะฮะอันนี้ผมเล่าเป็นเกร็ดนิดนึงนะฮะส่วนสองเล่มนี้ก็จะเป็นของดร.บุญโยงเนี่ยพิมพ์ไว้ให้อาจารย์เสถียรส่วนมาเรามาดูมาดูสองชิ้นนี้นิดนึงสองชิ้นนี้น่าสนใจก็คืออันนี้เป็นรูปหมู่นะฮะรูปหมู่ที่หาเล่นหาล้วนเป็นคนสำคัญมากนะฮะในที่ว่าอาจารย์เสถียรก็คืออาจารย์เสถียรได้ถ่ายรูปคู่กับอาจารย์แม่มหานิรันดร์นะอาจารย์แม่มหานิรันดร์เนี่ยที่เราทราบก็คือเป็นคนที่เป็นอุบาสิกาที่เผยแพร่เรื่องของอภิธรรมนะฮะอุบาสิกาบาสุดนะฮะแล้วก็เกษตรพุทธศรีนี่เป็นมหาปริญญาที่สำคัญมากนะฮะของวัดมหาธาตุแล้วต่อมาเนี่ยได้หลักสีขาแล้วก็ทางโลกเนี่ยขึ้นไปถึงประธานรัฐสภานะฮะยุคของอาจารย์พวกหลวงพ่อหวานตีดีแผ่นช่วงนั้นนะเนี่ยเกษตรพุทธศรีก็คือคนใส่ภูมิไทยแล้วก็พระที่ใส่แว่นดำนั่นก็คือพระพรหมุนีนะผีแต่พระพรหมุนีเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือตอนที่ว่ามหาวิทยาลัยมหาบุคคลจัดตั้งเนี่ยหลักสูตรต่างๆและดึงตอนนั้นดึงอาจารย์สุชีพอะไรเงี้ยไปก็ถือว่าเป็นมีบทบาทสำคัญมากๆในการก่อตั้งมบล.แล้วก็อีกคนพระยาสุรินทราภาชัยคนนี้ฮะคนที่สุรินทราภาชัยไม่ใช่คนลิ้นนะฮะคือว่าคนนี้คือคนที่แปลฟาเหียนนะฮะก็คือฟาเสียนก็คือเป็นอย่างที่เราทราบก็คือพระภิกษุจีเนี่ยรูปสามรูปสำคัญที่ไปจาริกบุญไปที่อินเดียมีอยู่สามรูปก็คือฟาเสียนก็คือช่วงพ.ศ.400นะฮะก็หลังจากช่วงพ.ศ800เอ้ยพอพอ600แล้วก็ยี่จิ้งนะประมาณพอ700นะแล้วฝาเสียเนี่ยพระยาสุรินทราภาชัยเป็นคนเขียนได้แรกๆเลยนะเมื่อปี2480นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปที่น่าสนใจแล้วก็เสถียรยืนอยู่ด้านล่างนะแล้วก็อันนี้เป็นเล่มที่ในแพทย์ทำมอเสียเขียนประวัติให้แล้วก็เดี๋ยวผมพิจารณานิดนึงว่าเกี่ยวกับที่นันทาเนี่ยตอนที่จอมพลป.เนี่ยตอนนั้นสุชีพบุญยันท่าเนี่ยลาสิกขาไปแล้วนะมีดึงท่านไปช่วยงานปี2500ปีนะคือวันที่ช่วงวันที่สามกัมพูชาเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนที่ว่าจอมพลป.จะโดนสลิดและสภาเนี่ยไม่กี่เดือนนะแล้วตอนนั้นเสถียรเนี่ยก็มีรูปใส่สูทเสถียรน่าจะมีผมมีรูปที่เสถียรใส่สูทสูทนี่แค่สองรูปนะก็คือรูปที่ไปยืนหน้าพระพุทธรูปนะที่ก็คืองานปี2500แล้วก็อีกรูปนึงก็คือตอนไปออกรายการที่อยู่เพราะเสถียรเนี่ยอย่างที่ทราบผมบอกว่าปัดสูตรที่ท่านอะไรเงี้ยท่านไม่ยอมให้ออกเสถียรก็ยังไม่ได้ใส่เสื้อฮาวายแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยเสถียรเป็นคนที่รักความสะอาดมากมือซ้ายเนี่ยท่านจะรักษาไม่ยอมให้แตะอะไรตลอดอย่างวัดจำนาสุยารามเนี่ยเวลาเข้าไปในวัดเนี่ยท่านจะใช้ขาถีบเข้าไปเพราะสมัยนี้บอกจะมีพวกคนโรคเรื้อนอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะแล้วก็เสถียรผู้ที่นันทาสุชีพปัญญาสุภาพก็เล่ามุมความเป็นเด็กก็คือว่าเสถียรเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่ในการอ่านหนังสือองค์ความรู้วิชาการแต่ในขณะเดียวกันเสถียรผู้ที่นันทาก็มีความเป็นเด็กคือมีความกลัวผีคือเวลาตอนไปกับอาจารย์สุชีพเนี่ยก็มักจะกอดจีวรเวลากลับมาดึกๆเนี่ยท่านก็มีความน่ารักแบบนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างเสถียรผู้ที่นันทาเป็นคนที่แทบจะไม่กินข้าวนอกบ้านช่วงยุวพุทธิกสมาคมตั้งใหม่ๆเนี่ย
ท่านมีออกไปเผยแผ่ธรรมไปทั่วพื้นที่กับสมาคมที่ต่างจังหวัดนะครับแค่สองครั้งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เชื่อว่าแค่ไม่ได้ออกไปจากพระนครเลยนะฮะโดยมีพันเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าไปต่างประเทศเสียพื้นที่นะครับบอกเขาไม่เคยออกไปต่างประเทศนะอันนี้ก็คือคร่าวๆที่ผมแนะนำแล้วกันในวันนี้ก็ยินดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาร่วมฟังเสวนาเรื่องคารวาสมุนีท่านนี้นะฮะเน้นอีกครั้งนะคำว่าคารวาสมุนีนี่เป็นชื่อที่เสถียรผู้ที่นะครับเรียกตัวเองนะโอเคแล้วครับยินดีครับ